วันนี้เราจะมาทำผัดไทยสูตรโบราณกินกันนะครับเป็นผัดไทยเส้นเล็กนะครับเส้นจันทร์เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทำน้ำผัดไทยกันนะครับเริ่มจากน้ำมะขามกันก่อนนะครับน้ำมะขามที่ขาดแล้วนะครับกองนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลานะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆตาลทรายประมาณ2ช้อนเข้าปากนะครับไม่ต้องตวงก็ได้ครับเคี่ยวให้ละลายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีน้ำตาลมะพร้าวก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวได้นะครับจะเพิ่มความหอมมากกว่าน้ำตาลปี๊บนะครับก็เคี่ยวจนให้น้ำมีความเข้มข้นกว่านี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็สีเปลี่ยนเป็นสีเข้มกว่านี้สักเล็กน้อยก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำผัดไทยสูตรโบราณเข้าปากง่ายๆกับเป็นเองเรื่องเที่ยวครับตั้งน้ำมันเตรียมผัดครับตอนนี้ใส่หอมเจียวลงไปครับเต้าหู้ครับตามด้วยกุ้งแห้งรสชาติหอมตัวหอมเกี๊ยวนี่หอมมากเลยครับกินในปากเครื่องไม่ครบไม่เป็นไรนะครับกุ้งแห้งครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ผัดให้สุกนะครับเต้าหู้ตัวกุ้งแห้งเพื่อนๆไปแช่น้ำสัก15นาทีนะครับเสด็จน้ำเพื่อไม่แข็งมากครับใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับตอนนี้แยกกันครับแยกกันอย่าเพิ่งรวมตอนนี้เราใส่น้ำ
จะรอให้เส้นนุ่มเลยนะครับแล้วค่อยผัดใส่กันโอเคครับเอาไข่ผัดคลุกกันให้ทั่วเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะใส่ถั่วงอกครับใส่พริกไปครับแล้วก็ใส่ถั่วได้นะครับช่วงนี้ถั่วลิสงครับโอเคครับเดี๋ยวปิดแก๊สเสิร์ฟครับ